ทีเด็ดบนเตียงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-2024 คริสตัลพาเลซเปิดหลังเซลเฮอร์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันในค่ำคืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566เวลา22นาฬิกาตรงด้วยกันนะครับสำหรับความพร้อมของเจ้าบ้านปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งในเกมลีกโดยนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่2-0ทำให้ลงสนามไปแล้ว11นัดมี15แต้มอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในเวลานี้นะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเจมส์ ทอมกินส์ ดีน แฮนเดอร์สัน ไมเคิล โอลิเซ่และเจสซอลันและซักจีที่มีอาการบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวทั้งหมดนะครับส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามในเกมนี้ส่วนด้านทีมเยือนท็อฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันทีมยังฟอร์มไม่คงเส้นคงวานะครับซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับไบรตัน1-1ทำให้ทีมลงสนามไปแล้วทั้งหมด11นัดมี11แต้มอยู่อันดับที่16บนตารางคะแนนความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับพวกเขาไม่สามารถใช้งานอังเดโกเมสเดลี่อัลลี่และเซมันโกเมนซึ่งที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆก็พร้อมลงสนามในเกมนี้ผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านคริสตัลพาเลซนะครับนัดที่1วันที่30กันยายนปี2023ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0นัดที่2วันที่7ตุลาคมปี2023เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์0-0นัดที่3วันที่21ตุลาคมปี2023แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด0-4นัดที่4วันที่27ตุลาคมปี2023แพ้สเปอร์1-2และนัดที่5วันที่4พฤศจิกายนปี2023ชนะเบอร์ลี่2-1และผลงาน5นัดหลังสุดของทีมเยือนเอเวอร์ตันนัดที่1วันที่7ตุลาคมปี2023ชนะบอร์นมัธ3-0นัดที่2วันที่21ตุลาคมปี2023แพ้ลิเวอร์พูล0-2นัดที่3วันที่29ตุลาคมปี2023ชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด1-0นัดที่4วันที่1พฤศจิกายนปี2023ชนะเบอร์ลี่3-0และนัดที่5วันที่4พฤศจิกายนปี2023เสมอกับไบรตัน1-1สำหรับบทความคู่นี้ประสาทเรือนแก้วคิสซันพาหลังจากฟอร์มหลุดมา2นัดติดก็กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งในเกมลีกนัดล่าสุดด้วยการบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่2-0แต่ถึงงั้นฟอร์มโดยรวมของทีมก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนเอเวอร์ตันฟอร์มของทีมนะครับยังไม่คงเส้นคงวาและนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับไบรตันไปด้วยสกอร์1-1หากเปรียบเทียบศักยภาพของนักเตะโดยรวมนะครับถึงฟอร์มการเล่นทั้ง2ทีมแล้วเรียกว่าสูสีกันอย่างมากนะครับเกมนี้จึงคาดว่าทั้ง2ทีมน่าจะผัดกันลุกผัดกันรับกันอย่างสนุกแน่นอนและมีโอกาสจบด้วยผลเสมอแบ่งแต้มกันไปนะครับและผลสกอร์ที่อาจจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตันด้วยสกอร์1-1ฟันธงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onestepteph.com นะครับ